รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะที่ออกมาย้ำค่ะผบ.ตร.เร่งรัดตรวจสอบเพิ่มเติมคดีนี้อย่างเต็มที่ของนางไก่เนี่ยนะคะเพื่อไปเชื่อมโยงกับคดีอื่นๆนะคะขณะที่ผลตรวจสอบตำรวจประชาชื่น16นายรู้ผลสัปดาห์นี้นะคะพร้อมกับยืนยันเตรียมดำเนินคดี6นายตำรวจที่พยายามยัดข้อหาค้ามนุษย์ที่บริเวณย่านพัทยาแล้วค่ะวันนี้นะคะพันตำรวจเอกกฤษณะพันณเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีนางมนตาหยกรัตนการหรือว่านางไก่ว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับในการดำเนินการนางไก่แบ่งออกมาเป็น2 ส่วนค่ะโดยในส่วนของการดำเนินคดีกับนางไก่ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้พลตำรวจโททิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าไปดูแลในส่วนของผู้เสียหายและประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีที่เกิดขึ้นส่วนการตรวจสอบความบกพร่องต่อหน้าที่ของ16นายตำรวจสน.ประชาชื่นที่ทำสำนวนคดีดังกล่าวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับไปยังพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งจะต้องดูว่าเป็นความบกพร่องที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากเรื่องการปฏิบัติงานหรือเป็นการช่วยเหลือเรื่องคดีความให้กับนางไก่และมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมากกว่า16นายหรือไม่เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีกระบวนการดำเนินการด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะได้รับความชัดเจนทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้ตรวจสอบว่านอกเหนือจากคดีที่เป็นข่าวแล้วยังมีผู้เสียหายหรือคดีอื่นๆที่นางมนตาเกี่ยวข้องอีกหรือไม่จะได้สะสางให้เสร็จสิ้นในยุคของตนค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะยังเปิดเผยถึงกรณีตำรวจสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2เข้าล่อซื้อการค้ามนุษย์ภายในร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาและเจ้าของร้านร้องเรียนกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าถูกกลั่นแกล้งโดยขณะนี้เจ้าของร้านเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาในการดำเนินคดีกับตำรวจชุดจับกุมว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกักขังหน่วงเหนี่ยวและเรียกรับผลประโยชน์ไว้แล้วเบื้องต้นให้ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค2ไว้แล้วและดำเนินการสอบสวนทางวินัยตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้ง6นายแล้วรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงใน30วัน